พยัคฆราชซ่อนเล็บภาค2เล่มที่6ตอนวิเคราะห์ใคร่ครวญวิการคล้อยดึกห้องหนังสือในตึกตระกูลเฉินยังจุดโคมไฟเฉินอิงอุ้ยซื่อจีกับอินจงเย่อต่างยึดครองโต๊ะตัวหนึ่งบนโต๊ะมีน้ำชาทั้งยังจัดวางผลไม้ตามฤดูกาลอยู่หลายอย่างเฉินอิงอมชาคำหนึ่งหัวคิ้วขมวดมุ่นนิ้วมือมันสวมวงแหวนมรกตวงหนึ่งพร้อมกับอากับกิริยาเคาะโต๊ะวงแหวนสะท้อนประกายสีเขียวอยู่ใต้แสงโคมไฟวี่ซื่อจีกับอินจงเย่อนั่งอยู่ทางซ้ายขวาต่างนั่งเงียบงันไม่กล่าววาจาไม่มีเหตุผลไม่มีเหตุผลเฉินอิงกล่าวพึมพำออกมาอินจงเย่อยังหนุ่มชะกันเลือดลมร้อนแรงไม่หนักแน่นเท่าวี่ซื่อจีจึงอดกล่าวไม่ได้ว่าเรื่องนี้มีเลศในจริงๆคดีของหยางซุยเต็มไปด้วยเงื่อนงำถึงแม้ไม่มีหลักฐานแต่หากว่ามันไม่ต้องสงสัยกลับไม่แน่นักว่าฟาบาทพระปรีชาสามารถตลอดมาหรือไม่ระแวงสงสัยในรัชสมัยไทจูฮ่องเต้ขอเพียงเกี่ยวพันถึงเรื่องการก่อกบฏต่อให้ไม่มีหลักฐานก็ยินยอมฆ่าคนผิดไม่ปล่อยประละเว้นคนที่ต้องสงสัยฝ่าบาทมีส่วนคล้ายกับไทจูฮ่องเต้ต่อให้ไว้วางใจหยางซุยกว่านี้แต่เรื่องราวที่เกี่ยวพันถึงราชบัลลังก์ต้องไม่ยกโทษให้แต่ฝ่าบาทหลังจากได้รับรายงานการไต่สวนกลับยอมรับโดยปริยายอุ้ยซื่อจีเหลือบมองมันแวบหนึ่งแล้วกล่าวว่าฝ่าบาทแม้กุมอำนาจไม่ด้อยกว่าไทจูฮ่องเต้แต่ถึงอย่างไรเป็นรองขั้นหนึ่งไม่อาจปิดปลงตามอำเภอใจเมื่อไม่มีหลักฐานย่อมต้องปล่อยคนแต่ไม่ใช่หมายความว่าฝ่าบาทไม่นึกระแวงพวกเราคอยดูต่อไปหากว่าหลังจากนี้ฝ่าบาททอดทิ้งชืดชาต่อหยางซุยเท่ากับส่งสัญญาณว่าจะไม่โปรดปรานมันอีกเมื่อถึงเวลาก็หาข้อผิดพลาดอื่นฟ้องร้องขึ้นไปจวบกระทั่งมันจบสิ้นอวสานนี่เป็นอันตรายในแวดวงราชการยังยิ่งกว่าสมรภูมิสู้รบหากทำสงครามเกิดความเหนื่อยหน่ายก็ถอดชุดเกราะกลับสู่มาตุภูมิแต่หากในราชสำนักมีศัตรูทางการเมืองนับไม่ถ้วนท่านคิดถอนตัวยังถอนตัวไม่ได้ต่อให้ถอนตัวล่าถอยผู้คนยังหวั่นวิตกว่าท่านจะหวนกลับมาใหม่โดยเฉพาะเสี้ยศิลยังหนุ่มชะกันมีอนาคตยาวไกลไม่สิ้นสุดเฉินอิงสั่นศีรษะแล้วกล่าวว่าเฮ้ยที่เราใกล้กลวนในตอนนี้เป็นท่าทีที่ฝ่าบาทมีต่อจี้กังฝ่าบาทโปรดปรานจี้กังโดยไม่ต้องสงสัยแต่หากเอ่ยถึงความไว้วางใจหยางซุยไม่ยิ่งย่อนกว่าจี้กังถึงกับยังมากกว่าอีกคราครั้งนี้เป็นกรมความมั่นคงแผ่นดินให้ร้ายหยางซุยเมื่อเป็นคดีใหญ่ถึงเพียงนี้ต่อให้ไม่ฆ่าจี้กังก็ต้องเนรเทศมันออกไปต่อให้ไม่เนรเทศก็สมควรลดตำแหน่งสุดท้ายไม่มีอะไรทั้งสิ้นเพียงฟาดโบยมัน50ทีจิตเจตนาของฝ่าบาทเป็นที่ขบคิดไม่เข้าใจจริงๆอุ้ยซื่อจีกล่าวอย่างครุ่นคิดว่าไต่เท้าเป็นไปได้หรือไม่ว่าฝ่าบาทเห็นว่าหยางซุยน่าสงสัยเห็นว่าจี้กังสามารถใช้สอยดังนั้นเฉินอิงแค่นหัวร่ออย่างเย็นชาแล้วกล่าวว่า เป็นไปไม่ได้เราวิเคราะห์จิตใจฝ่าบาทได้ยิ่งกว่าท่านหยางซุยเป็นขุนนางในใจฝ่าบาททั้งยังเป็นขุนนางที่ฝ่าบาทให้ความสำคัญยิ่งท่านเคยเห็นฝ่าบาทเรียกชื่อร้องของขุนนางทั้งประธานที่นั่งใ
บางครั้งลืมเรียกตัวเองเป็นข้าหากเรียกตัวเองเป็นเรามาก่อนหรือไม่จี้กังเป็นสุนัขรับใช้ที่ฝ่าบาทเลี้ยงไว้ให้เฝ้าประตูและกัดคนให้กับฝ่าบาทฝ่าบาทไว้วางใจมันจริงยามยินดียังโยนกระดูกให้มันแทะเล่นแต่ว่าสุนัขคือสุนัขในใจของฮ่องเต้สุนัขกับขุนนางมีข้อแตกต่างกันหากเป็นขุนนางเปลี่ยนใหม่คนหนึ่งไม่แน่ว่าจะใช้ประโยชน์ได้สำหรับสุนัขยกตัวอย่าง8เทวราชหน่วยเปยเจิ้นฟูซือหากเปลี่ยนเป็นผู้อื่นนั่งตำแหน่งแทนจี้กังฮ่องเต้สั่งให้มันกัดคนมันใช่กัดอย่างดุดันกว่าจี้กังหรือไม่เมื่อฮ่องเต้นึกสงสัยยังจะสั่งให้จี้กังสืบต่อไปหรืออย่าว่าแต่ฮ่องเต้ไม่ว่าผู้ใดขึ้นครองตำแหน่งยังจะปล่อยให้ผู้ใต้บังคับบัญชาหลอกลวงหรือฮ่องเต้พำนักในวังอาศัยหูตาดูแลแผ่นดินหากขุนนางทั้งบุญและบูล้วนทำเช่นนี้ต่อให้เป็นเจ้าชีวิตที่ปรีชาสามารถก็กลายเป็นหุ่นเชิดนี่เป็นข้อห้ามของโอรสสวรรค์อย่างที่สุดอินจงเย่กล่าวขึ้นว่าไม่ว่าอย่างไรสำนักตูฉาเอี้ยนเราทำหนังสือฟ้องร้องขึ้นไปไม่ขาดสายถือว่าเพราะอริบาดหมางขึ้นแล้วเฉินอิงแค่นเสียงดังเฮ้อแล้วกล่าวว่าเฮ้อก่อนหน้านี้เราเฉินอิงกับจี้กังยังเป็นมิตรต่อกันหรือเพียงแต่ว่าสภาพราวน้ำกับไฟยิ่งเด่นชัดขึ้นยังกลัวมันอันใดอาศัยจี้กังที่รู้จักแต่กัดคนยังโค่นเราไม่ลงจงเย่จับตาดูมันให้กับเราตอนนี้เจตนาฝ่าบาทสุดจะยังไม่ควรเคลื่อนไหวโดยวู่วามแต่จับผิดจี้กังได้ยิ่งมากยิ่งดีจะได้เตรียมระวังป้องกันอินจงเย่รับคำคลาหนึ่งจี้กังนอนคว่ำอยู่บนเตียงที่อ่อนนุ่มโคมกระจกลายดอกเหมยส่องหิมะดวงหนึ่งจัดวางอยู่ที่ขอบเตียงจี้กังเปลือยร่างท่อนล่างที่ด้านข้างคุกเข่าด้วยสาวงามเพียงสวมเสื้อชั้นในแนบเนื้อตัวหนึ่งมือถือผ้าเช็ดหน้าผืนหนึ่งเช็ดแผลที่ตะโพกของจี้กังอย่างแผ่วเบาเมื่อหลังเที่ยงมันใส่ยาสมานแผลที่เหล่าราชองครักษ์พกติดตัวไว้แต่ประสิทธิภาพไม่เท่ากับตัวยาในบ้านจี้กังจี้กังกลับที่ทำการกรมความมั่นคงแผ่นดินก่อนสอบถามเรื่องราวเล็กน้อยหลังจากสั่งการไปก็กลับบ้านตามตัวอนุภรรยาคนโปรดมาเปลี่ยนยาให้ใหม่ชิงหานลงมือเบาๆกว่านี้หนูเจียทราบหญิงสาวที่กล่าววาจาใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษที่ปลายจมูกจึงปรากฏหยาดเหงื่อไหลซึมออกมานางทำความสะอาดบาดแผลที่เปื่อยยุ่ยบนตะโพกของจี้กังพยายามไม่กระทบถูกปากแผลมันแม่นางชิงหานนางนี้เป็นเสี่ยวเม่ยหรือว่าลูกพี่ลูกน้องที่เป็นหญิงและอายุอ่อนเยาว์กว่าของขุนนางจือฝู่เขตหูโจฉังอิงหลินหลังจากที่จี้กังรับตัวเป็นอนุภรรยานางได้แต่ยอมรับชะตากรรมแต่ไม่เสนอสนองเท่าใดตรงกันข้ามนางพอทราบข่าวเปี่ยวเก๋อลูกพี่ลูกน้องที่เป็นบุรุษและอายุมากกว่าช่อราชบังหลวงจนถูกประหารชีวิตส่วนจี้กังก็ไม่ยื่นมือช่วยเหลือนางกลับกลายเป็นอ่อนโยนนุ่มนวลกับบุรุษของตัวเองกว่าเดิมแสงโคมส่องต้องร่างแม่นางชิงหานเห็นนางมีคิ้วเรียวโค้งตากระจ่างสุขใสเหนืออกที่สวมเสื้อชั้นในแนบเนื้อขาวละลานภายใต้แสงโคมสาดส่องยิ่งเย้ายวนใจกว่าเดิมซึ่งความจริงจี้กังไม่ลุ่มหลงต่อความงามสตรีไม่ถึงกับหมกมุ่นเรื่องบนเตียงแต่ว่ามันชมชอบสะสมสาวงามเพื่อความเพลิดเพลินเจริญตาอีกประการนี่เป็นการแสดงออกถึงศักดิ์ฐานะเห็นถึงความภูมิฐานชนิดหนึ่งจี้กังไขว่คว้าหาอำนาจไม่ลดละพลอยเพราะเป็นนิสัยสะสมสาวงามอนุภรรยาของมันล้วนเป็นสาวงามที่ผ่านการคัดสรรจากสตรีนับหมื่นเลือดเนื้อที่เปื่อยยุ่ยและยาสมานแผลธรรมดาที่แข็งตัว
ได้รับการสาสางหมดสิ้นชิงหานเริ่มโรยยาสมานแผลอย่างดีลงไปตามปากแผลเกิดความเย็นชุ่มฉ่ำจี้กังค่อยระบายลมออกจากปากใช้ความคิดคำหนึ่งฝ่าบาทยอมปล่อยปละละเว้นเราโดยฟาดโบยเพียง50ทีหรือจี้กังความจริงเข้าใจว่าเหตุการณ์ถึงขั้นนี้คงต้องถูกแช่เย็นสักระยะหนึ่งนี่เป็นเรื่องที่อยู่ในความคาดหมายของมันมันชมชอบเดิมพันที่มีความเสี่ยงสูงไม่เช่นนั้นครั้งกระโน้นคงไม่เข้าร่วมกับเจ้าเอี้ยนอ๋องซึ่งตกอยู่ในฐานะเป็นรองระหว่างแย่งชิงตำแหน่งรัชทายาทก็เข้าร่วมกับองค์ชายใหญ่จูเกาเชอร์ซึ่งดูเหมือนเป็นฝ่ายเพลี่ยงพล้ำจี้กังย่อมทราบว่าหากโค่นเสี้ยสินไม่ลงตนเองต้องเคราะห์ร้ายแต่หากว่ากระทำสำเร็จผลตอบแทนก็มากมายมหาศาลมันจะได้แทนที่เสี้ยสินเป็นแกนหลักของกลุ่มไทยจือเมื่อถึงเวลานั้นชนชั้นเจียจิ้นหยางหยงหลีเจิ้นที่เป็นขุนนางบุญมิอาจไม่พึ่งพามันมันจะพลิกสภาพที่เป็นขุนนางโดดเดี่ยวกลายเป็นเพราะสร้างกำลังของตัวเองผลลัพธ์นี้ยังมากกว่าความเสี่ยงของความล้มเหลวมากนักตามแผนการของมันกลุ่มขุนนางฝ่ายไทยจื้อแม้กีดกันมันจุดประสงค์เพียงเพื่อถอนความเหิมเกริมของมันหาใช่คิดกำจัดมันไปมันจะอย่างไรเป็นคนของไทยจื้อหากว่ากำจัดมันเปลี่ยนคนที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับไทยจื้ออันใดจะเป็นผลดีต่อฝ่ายของไทยจือที่ใดผลสุดท้ายบทลงโทษเบากว่าความคาดหมายของมันมากนักจี้กังกลายเป็นอย่างคำนวณพระไทยฮ่องเต้ไม่ออกตระกูลเผิงแม้ไม่ใช่คนของนิกายบัวขาวแต่ก็มีความผิดฐานคบหาชาวมิจฉาชีพจูถูกับเฉินวี่นั้นฟ้องร้องไม่ตรงกับความเป็นจริงหรืออาจเป็นเพราะขาดการตรวจสอบข้าขุนเคืองท่านทำอะไรข้าที่ขุนเคืองท่านเพราะว่าท่านทำงานราชการกลับเจือปนความรู้สึกส่วนตัวเพียงเพราะความแค้นส่วนตัวถึงกับวางเพลิงเผาวัดต้าเป่าเอินซื่อคิดกระตุ้นความคิดข้าฟันของข้าขึ้นมาจี้กังนึกทบทวนเหตุการณ์ที่เข้าเฝ้าฮ่องเต้ในวันนี้ใครครวญพระราชกระแสท่อนนี้ค่อยแยกแยะออกได้ถึงกับตาเป็นประกายขึ้นมามันเป็นเขี้ยวเล็บของฮ่องเต้พระองค์ชุบเลี้ยงมันเพื่อให้ทำหน้าที่กัดคนฮ่องเต้ทรงโปรดให้ขุนนางตรวจสอบกันเองแทนที่การสุมหัวรวมกันหลอกลวงฮ่องเต้ไม่สนพระทัยว่ามันกัดผู้ใดขอเพียงมันจงรักภักดีต่อฮ่องเต้ก็พอดังนั้นฮ่องเต้ไม่ถือโทษที่มันให้ร้ายฟูกวากงเพียงแต่มันวางเพลิงเผาวัสดุไม้จึงกลิ้วขึ้นมาเป็นเพราะมันใช้วิธีการอันต่ำช้าคิดชักจูงฮ่องเต้กระทำตามจี้กังพอเข้าใจปลุกปลงก็ส่งเสียงหัวร่ออย่างภาคภูมิลำพองออกมาวิการคล้อยดึกฉีหมิงเอ๋อที่ข้างกายหลับไหลแล้วทั้งขดตัวราวกับแมวน้อยตัวหนึ่งเสี้ยสินที่แซงหลับลืมตาขึ้นมองดูภรรยาที่หลับสนิทเพเหยยิ้มเล็กน้อยวางมือลงบนหน้าท้องของนางในท้องกำลังฟูมฟักชีวิตน้อยๆกำลังจะลืมตาออกมาดูโลกเจ้าตัวน้อยคล้ายยังไม่นอนควงกำปั้นน้อยๆต่อยใส่หนังท้องของมารดาเสี้ยสินรู้สึกถึงความเคลื่อนไหวนั้นปลายนิ้วสัมผัสนำมาซึ่งความรู้สึกที่เป็นสุขตระกูลเผิงที่เป็นส่วนหนึ่งของนิกายบัวขาวถึงอย่างไรเป็นเพศภัยข้างกายของมันตอนนี้ค่อยขจัดปัดเป่าทั้งยังเรียบร้อยกว่าที่คาดหมายไว้อีกเมื่อปล่อยวางภาระนี้ลงได้หลังจากนี้ก็ปราศจากข้อเกรงเกรงอีกชื่อเสียงลาบยศยังคงเดิมภรรยาอนุภรรยาคลอเคลียอยู่รอบข้างเช่นนี้มีอันใดไม่ดี
แต่เมื่อแตกหักกับจี้กังมันยอมอยู่อย่างสงบจี้กังยินยอมหรือเสี่ยสินครุ่นคิดเป็นเวลานานค่อยยิ้มออกมาอาจบางทีตอนนี้มันสมควรรับบทที่ฉีหุยจูเคยแสดงบทบาทมาก่อนฉีหุยจูพบกับความล้มเหลวอย่างนั้นมันเล่า